สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการเซฟหน้าเพจให้เป็นไฟล์ PDF นะครับในบางครั้งนะครับเราเข้าไปอ่านข่าวตามอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าไปเจอบทความตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราอยากจะเซฟไว้เป็นข้อมูลนะครับไว้อ่านทีหลังนะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับในตอนนี้นะครับสมมุติว่าผมเข้ามาในข่าวหน้านี้นะครับและผมต้องการจะเซฟข่าวหน้านี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเอาไว้อ่านในคราวต่อไปนะครับผมก็มาที่ตรงข้างบนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome นะครับก็มาตรงจุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็มาตรงคำว่าพิมพ์ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มลัดที่ชื่อว่าControl P ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะแสดงตัวอย่างนะครับให้เราเห็นว่าหน้าตาที่ถ้าหากว่าเราพิมพ์ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราเซฟเป็น PDF จะเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีหน้าตาที่เป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทางด้านซ้ายมือนะครับที่คำว่าพิมพ์ตรงนี้นะครับหน้าตรงที่เซตค่าการพิมพ์อะไรตรงนี้นะครับเรามาคลิกคำว่าเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับช่องคำว่าเปลี่ยนตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้มันเป็นอันเดิมมันจะเป็น Send to OneNote อยู่นะครับเราก็มาเปลี่ยนปลายทางนะครับให้เป็นบันทึกเป็น PDF นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตรงบรรทัดนี้นะครับก็จะบอกว่าบันทึกเป็น PDF นะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าตัวอย่างเวลาเราเซฟเป็น PDF แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำการคลิกมาตรงถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็มาคลิกคำว่าบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็เลือกว่าเราจะไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะเซฟไปไว้ในได้ดีนะครับก็คลิกได้ดีหรือว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เพิ่มเข้ามาก็คลิกที่ New Folder ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ New Folder 3ขึ้นมาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้ตามความชอบใจของเรานะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกปุ่มคำว่าเซฟตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมันเซฟให้เราเป็นไฟล์ PDF แล้วนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับในไดรฟ์ดีนะครับเข้าไปในไดรฟ์ดีแล้วก็ดูที่ New Folder 3ตรงนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับนี่ครับไฟล์ที่มันเซฟไว้ให้เราเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราเซฟหน้าเพจลงมานะครับเราลองเปิดนะครับเปิดดูนะครับเปิดจะดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมคลิกขวาแล้วก็คลิกคำว่าเปิดนะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับถ้าหากว่ามีอยู่ในเครื่องนะครับมันก็จะทําการเปิดขึ้นมาถ้าว่าเครื่องใดของใครไม่มีนะครับก็ลงโปรแกรมที่สำหรับอ่านไฟล์ PDF นะครับในเครื่องมันถึงจะสามารถอ่านได้นะครับตอนนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นไฟล์ PDF นะครับเป็นข่าวนะครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับหรือว่าเราไปเจออะไรนะครับที่เป็นบทความเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหน้าเว็บเพจนะครับเราอยากจะเซฟเข้ามาไว้เป็นไฟล์ PDF นะครับไว้ในเครื่องเพื่อเอาไว้อ่านทีหลังนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ตามที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ